เฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูมันเป็นเหมือนหนังสารคดีเล่าเรื่องของแบบการเตรียมคอนของมอนต้าเอ็กชื่อมอนต้าเอ็กเดอะดรีมมิ่งใช่เราเร็วอัดคลิปเปิดค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเลยเราเอาบัตรไปแลกเว้ยเราก็ได้อันนี้มาแต่อุ๊ยเรามาแกะกันว่าแบบจะได้ใครใช่โอเคไปเริ่มเลย Let's go เอาเลยไปกันเลยเข้าไปได้ไหมก็ได้กัน1 2 3เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้เรื่องเมื่อกี้ผมแบบโอ๊ยเมื่อกี้บอกว่าอยากจับให้ได้พี่แจ๊ค่ะรับพี่แจ๊ก็มาเลยดีต้องไม่หมั่นหรอกแต่ว่าเฮ้ยแดนแดนนี่ก็มือหมั่นเหมือนกันอุ้ยวันนี้เราดวงดีใช้แต้มบุญหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้คือไม่มีอีกแล้วคำว่าแต้มบุญอะไรสูงสูงเท่านั้นแต่จะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตอนตีสี่จริงเราก็คุยกันว่าเฮ้ยมีหนังอะไรน่าดูบ้างแล้วก็เปิดมาเจออันนี้ใช่แล้วก็เอาไงดีจะจัดเลยเงียบกันไปประมาณ3วิเราก็ปะต้องรีบกดไม่งั้นเดี๋ยวแบบที่เต็มใช่ๆเป็นการตัดสินใจตอนตีสี่นะคะจริงค่ะก็เลยแบบว่าปุบปับนิดนึงจองก่อนแบบนิดแบบครึ่งเดือนใช่ใช่แต่ว่าได้ดูจริงค่ะมาจริงนะมาจริงนะเดี๋ยวจบแล้วจะมารีวิวว่าแบบเป็นยังไงบ้างโอเคไปดูหนังกันดีกว่าหลังจากที่เราไปดูมาแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันช่วยเติมไฟให้กับคนที่กำลังหมดไฟเว้ยในช่วงนึงอะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนเราได้เห็นคนที่มีความฝันทำตามความฝันของตัวเองจนสำเร็จเขาเล่าว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่างานเพลงของเขามันจะได้ไปแบบดังที่อเมริกามีคนที่ไม่รู้จักภาษาของเขาแต่ว่ากำลังร้องเพลงของเขาในภาษาของเขาอ่ะเขาก็พูดว่าเราอ่ะเหมือนนักเล่าเรื่องเหรอเหมือนนักพูดอะไรเงี้ยที่กำลังพูดภาษาเพลงบนเวทีที่เรียกว่าโลกอ่ะคือดีอ่ะเราอ่ะร้องไห้ตั้งแต่เปิดเรื่องเลยจ้ะเข้าอินโทรก็แบบพรากแล้วแบบตอนจบก็แบบร้องไห้ตั้งแต่มันเริ่มแบบเอาโทรอ่ะจนแบบเอ็นเครดิตจบก็ยังนั่งแบบเกินไปนะปะค่ะมันเหมือนแบบเล่าเรื่องของคนมีฝันแล้วทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จแล้วเขาก็อยากที่จะให้มันแบบพัฒนาขึ้นไปอีกมากๆเราได้เห็นการพัฒนาของมอนต้าเอ็กซ์เยอะมากจริงๆเว้ยแล้วก็สิ่งที่ครูสอนเต้นอะเอามาพูดอะมันก็จริงที่แบบแต่ละคนมีเรื่องที่ไม่มั่นใจของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วการที่มาเป็นมอนต้าเอ็กซ์ในวันนี้มันคือสุดยอดมากๆแล้วเขาแบบมาไกลมากๆแบบมากๆจริงๆเขาเก่งขึ้นแบบมากๆจริงๆแล้วแบบในเรื่องอ่ะมันตัดผสมเหมือนแฟนมีตติ้งผสมกับหนังด็อกอะมอนต้าเอ็กซ์เล่าว่าอยากให้เห็นว่าคอนเนี้ยเขาจัดแสดงยังไงเขาโปรเซสซิ่งยังไงบ้างใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าแบบคนมันได้เห็นด้านนี้น้อยอะการที่เขาได้ออกความเห็นว่าในคอนเสิร์ตเขาอยากให้มีอะไรบ้างเราอาจจะคิดว่าคือทุกอย่างในคอนเสิร์ตอะมันเป็นเพราะแพลนนิ่งที่ทางบริษัทจัดการให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือเราอะไม่รู้ว่าของคนอื่นอะเป็นหรือเปล่าแต่ของที่เราอันนี้ที่ไปดูมาแบบเขาออกความเห็นกันเยอะมากอันนู้นชอบอันนี้ไม่ชอบอยากให้ใส่อันนั้นอันนี้แล้วเหมือนทุกอย่างในโปรเซสอะคือพอเขาเล่าเรื่องโปรเซสของขั้นตอนนี้ของเพลงนี้ใช่ปะเขาก็จะตบด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนั้นนะเหมือนให้เห็นว่าสิ่งที่ตั้งใจทำอันนี้มาผลลัพธ์มันเป็นยังไงให้เราเห็นแบบณตอนนั้นไปเลยจะได้ไม่ลืมว่าเคยพูดอะไรไปบ้างอะไรทำตรงนี้ใช่มันก็ดูเพลินๆไม่มันไม่ได้เครียดเหมือนแบบคนที่ได้ตามฝันของตัวเองจนสำเร็จอะไรแบบนั้นมันก็เลยแบบเราดีที่เขาทำตามฝันแล้วเขามีคนซัพพอร์ตก็คือแบบมอนเบเบ้ใช่ปะการที่แบบเราทำไปแล้วมันไม่มีเป้าหมายในข้างหน้าหรือไม่มีสิ่งที่เราอยากจะไปถึงหรือว่าคนที่คอยแบบซัพพอร์ตเราว่าสิ่งที่เราทำมันดีแล้วนะเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วใช่ไหมมันมีอยู่พักหนึ่งอะที่จูฮอนอะเล่าว่าช่วงที่ออกอัลบั้ม Follow อะหลังจากนั้นเขาแบบ
ได้รับความเจ็บปวดทางกายและใจแต่ว่าเขาได้รับเมสเซจจากมอนเบเบ้คนหนึ่งเหมือนแบบว่าอะไรที่นายทำแล้วมีความสุขอะก็ให้นายทำไปตามจังหวะนั้นเราจะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เองอะไรทำนองนี้มันก็เลยแบบทำให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่พยายามกันมาได้ขนาดนี้ก็ฝากติดตามอัลบั้มใหม่เพลงใหม่ของวันสไตล์เอกด้วยนะคะแล้วก็ก็ตั้งใจทำกันมากมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากช่องพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งให้พวกเราด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย